ก็วันนี้พ่อร้านจะพามากินนี่ครับอิชิรังราเมงแต่ว่ามันไม่ใช่อิชิรังราเมงแบบปกติมันเป็นอิชิรังราเมงพรีเมียมนะครับเป็นราเมงข้อสอบแบบไฮเอนด์พี่ผมบอกว่าน้ำซุปไม่เหมือนเส้นไม่เหมือนมันอยู่ตรงกินซ่านะฮะสุดเดินผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สี่แยกนิสสันเราเดินไล่มายังกูเดินไล่มายังยูนิโคลนะครับแล้วถึงกินซ่านายแล้วก็เลี้ยวขวามาทางกินซ่าคอริดอร์แล้วก็จะมาเจอกับอิชิรังราเมงพรีเมียมตามมาแล้วกินซ่าอิชิรังอุ๊ยมีสเต็กเฮ้าเอาไงดีวะเราควรจะเปลี่ยนแผนไหมเราจะมารีวิวราเมงแต่ว่าอยากกินเนื้อคงยังไม่เปิดหน้าตรงนั้นคือกินซ่านายเลี้ยวไปก็เป็นกินซ่าสายหลักที่มีดองกิโยเต้แล้วเลี้ยวมาทางนี้ก็จะมาเจอกินซ่าอิชิรัน
แบบพรีเมียมหมูไม่เหมือนเส้นไม่เหมือนน้ำซุปไม่เหมือนกับอิตาลีทั่วไปเอาเป็นว่าวันนี้พี่อาร์ตพามาชิมแล้วต้องมาลองตามไปให้ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดติดตามบ๊ายบาย